เสียงมาเสียงมาเสียงมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติครับสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนครับแล้วก็รวมไปถึงสวัสดีแฟนคลับผู้โชคดีนะครับที่มาอยู่ตรงนี้กันมากมายพร้อมหน้าโอ้ตื่นเต้นดีใจไหมครับดีใจเนาะไม่ได้มีแค่เราตรงนี้นะครับแต่ว่ายังมีคนที่ดูผ่านทาง Facebook แล้วก็รวมไปถึง Channel ของ YouTube นะครับในช่องทางของ The DNDTH ด้วยขอต้อนรับทุกคนเลยครับไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ทางบ้านก็ตามนะครับเข้าสู่บรรยากาศของงานแถลงข่าวครับ Be My Boyfriend Concert Press Conference ขอเสียงปรบมือดังๆโปรดักชั่นขนาดนี้ตอนแรกเดินเข้ามาไม่คิดว่านี่คืองานแถลงข่าวนะครับผมคิดว่านี่คือแฟนมีตติ้งแล้วครับผมใหญ่มากโปรดักชั่นอลังการมากแล้วก็มีแฟนๆมาอยู่ที่นี่เยอะมากขออนุญาตครับผมเจมิกเจริญแซ่จูครับเล่าให้ฟังนิดนึงงานนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยมาจากการที่ต้นสังกัดนะครับของ MBO ใน GMM Grammy เขาได้มีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ครับในการที่ไม่มีคำว่ากำแพงกั้นระหว่างคำว่าสังกัดระหว่างคำว่าค่ายเพลงโปรเจกต์นี้ก็เลยมีการนำรวมเอาหนุ่มๆทั้ง10คนมาอยู่บนเวทีเดียวกันได้แบบนี้และผมเชื่อทุกคนต้องมีความสุขแน่นอนครับเพราะว่าหลังจากโควิด-19 มาเราไม่ได้มีอะไรแบบนี้กันเลยเราไม่ได้มีความสุขแบบนี้กันเลยแต่งานนี้เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Be My Boyfriend Concert ครับเอาเป็นว่า10หนุ่มมีใครบ้างแฟนคลับอยู่พร้อมไหมฮะผมเรียกชื่อใครมานี่หนุ่มๆรออยู่ข้างหลังแล้วนะครับขอเสียงนิดนึงได้ไหมครับเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มๆด้วยนะครับคนแรกอายุน้อยสุดเลยครับคชานนทนันครับคนต่อไปพี่ฤทธิ์เรื่องฤทธิ์ครับกวินดูว้าวนี่พี่เกรซพลครับวอลวรรณรัตน์ครับก้าวนพก้าวอยู่ไหนทะเลสงวนดีกุลทอมมี่สิทธิโชคกราฟคณาวุฒิครับและเพิร์ทธนพรมีความสุขแน่นอนหนุ่มๆแต่ละคนนี่คาแรคเตอร์เหลือร้ายมากๆนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้นะครับนอกจากนี้นะครับทั้งหมดนี้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วพร้อมกับจะมีเพลงทั้งหมด5เพลงในการรวมกันเป็นคู่ร้องคู่ละ1เพลงเนาะเป็นอัลบั้มให้เราได้ฟังกันนะครับตอนนี้เพลงปล่อยมาแล้วหลายต่อหลายคนก็มีความสุขนะครับหลายต่อหลายคนก็ไปดู MV กันมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ที่แน่ๆครับงานนี้จะสามารถยิ่งใหญ่ได้นะครับเนื่องจากว่าทาง The DND ครับเขาได้จัดทำคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาย้ำชื่อคอนเสิร์ตอีกทีนะครับ Be My Boyfriend's Concert คอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นแน่นอน19ธันวาคมนี้ที่ Union Hall แห่งนี้นะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดน้ำจิ้มหมดเลยเจาะลึกผมไม่พูดเองครับให้หนุ่มๆมาพูดดีกว่าดีไหมครับโอ้ยเสียงขนาดนี้เขาจะมีแรงก้าวออกมาไหมเนาะดีไหมครับถ้าดีแล้วขอเสียงให้กับ Boyfriend ดังๆเลยWe'll be right back.
ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ10หนุ่มบอยเฟรนด์ด้วยครับผมโอ้โหสวัสดีทุกคนครับสวัสดี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 ครับคิดถึงไหมฮะหล่อไหมครับอยากเป็นบอยเฟรนด์หรือเปล่า หนุ่มๆครับเดี๋ยวเราขยับขยายไปนั่งที่เก้าอี้กันก่อนนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับขออนุญาตนั่งตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถแล้วจริงๆขอบคุณมากๆครับเอาละโอ้โหอัดแน่นไปด้วยความหล่อบนเวทีนะฮะนี่หนุ่มๆทุกคนครับเบื้องต้นก่อนเลยสังเกตไหมครับว่าโปรดักชันขนาดนี้ไม่ใช่น่าไม่น่าจะเป็นงานแถลงข่าวเนาะเราน่าจะจัดคอนเสิร์ตกันได้เลยในวันนี้นะครับย่างใจเย็นพูดเล่นแนะนำตัวทีละคนกันซะหน่อยครับเชิญครับครับผมเลนะครับผมทะเลสงวนดีกุลครับครับสวัสดีทุกคนนะครับทอมมี่สิทธิโชคนะครับครับสวัสดีครับผมเกรซสะพลนะครับครับสวัสดีครับผมวอวรรณรัตน์ครับสวัสดีครับผมน้องขชานนทนันครับผมครับก็สวัสดีครับผมกับคณาวุฒินะครับผมสวัสดีครับผมก้าวนพก้าวนะครับสวัสดีทุกคนครับผมเพชรธนพลครับครับสวัสดีครับกวินดีผัวปุ้ยนะครับผมกวินใจเย็นครับสวัสดีครับฤทธิ์เรืองฤทธิ์ครับครับผมโอเคครบทุกคนเรียบร้อยงั้นอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาเจาะลึกทีละคนเลยแล้วกันนะครับพี่ๆสื่อมวลชนครับแฟนๆครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมย้ำอีกทีว่านี่คือเพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับนี่คือแถลงข่าวครับเพราะฉะนั้นวันคอนเสิร์ตผมเชื่อว่าจัดหนักแน่นอนแถลงข่าวยังอลังการขนาดนี้นะครับเอาล่ะมาถึงความรู้สึกกันก่อนดีกว่าเนาะหนุ่มๆทั้ง10คนเลยรู้สึกแรกเลยที่มีทีมงานติดต่อไปแล้วบอกว่าเฮ้ยน้องๆพี่ๆเรามาร่วมจอยโปรเจกต์นี้กันกับ Be My Boyfriendsรู้สึกยังไงกันบ้างขอความรู้สึกแต่ละคนเลยจากใจเลยนะครับตอนที่มีคนโทรศัพท์ไปติดต่อหรือว่าผู้จัดการบอกเราที่ได้มาร่วมโปรเจกต์ใช่แล้วครับรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นครับผมจริงๆก็แบบรู้สึกแบบแปลกใจนะที่เราได้รับเกียรติมาร่วมกับแต่ละคนที่เป็นแบบเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ดีใจครับผมที่เราได้ทำอะไรที่แบบได้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปเยอะๆอย่างนี้นะครับได้ร้องเพลงเป็นไงบ้างโอ้ยผมได้คู่ดีด้วยแหละครับผมไม่ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนครับหนุ่มๆทั้งหมด10คนนี่ไม่ได้เป็นศิลปินทั้งหมดถูกไหมครับบางคนก็เป็นศิลปินอยู่แล้วบางคนก็มาจากนักแสดงแต่การได้มาร่วมโปรเจกต์นี้มันความพิเศษมากๆเนาะคนต่อไปครับรู้สึกไงบ้างครับก็ครั้งแรกนะฮะจริงๆเป็นขอบคุณพี่กระชามากนะครับพี่กระชาเป็นคนแบบทักไลน์มาแบบว่าชวนร้องเพลงเลยโอ้ยขอบคุณมากครับใช่ครับแล้วก็แบบรู้สึกดีมากๆครับที่แบบทางแกมมี่นะครับแบบว่าคิดจะแต่งเพลงให้เราอะไรเงี้ยเห็นแบบประสิทธิภาพเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมากครับโอ้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากเนาะสำหรับทอมมี่นะครับเชิญครับครับผมก็คงต้องขอบคุณเหมือนน้องทอมมี่เลยต้องขอบคุณท่านกระชาของผมนั่นเองนะครับใช่นี่คุณนี่นะเขาเป็นกัลยาณมิตรของผมเพราะว่าผมกับเขาเนี่ยเคยบวชที่วัดเดียวกันด้วยโอ้จ้าใช่ครับโอ้ที่มาคืออย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผลบุญในครั้งนั้นทำให้ผมได้มาร่วมงานนะครับครับเป็นไงบ้างพอพี่กระชาติดต่อมาก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ออกเพลงของตัวเองแล้วก็พอได้มีคอนเสิร์ตพอได้รู้ว่าเออเราจะได้ทำอะไรที่เออเราสามารถใส่ความเป็นตัวเองสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยผมอยากร้องแบบนี้พี่แล้วพี่เขาก็จะแบบพยายามรังสรรค์ต่างๆมาให้อะไรก็รู้สึกโอ้โหตื่นเต้นมากๆครับเกรซเคยมีความคิดไหมครับว่าเอ๊ะอยู่ๆวันนึงจะได้มาร้องเพลงแบบนี้ไม่เคยเลยครับปกติร้องในห้องน้ำอย่างเดียวเลยครับตอนนั้นให้ใครฟังครับในห้องน้ำให้ใครฟังคนเดียวครับพี่อ๋อคนเดียวใช่ครับตอนนี้ต้องร้องให้คนอื่นฟังแล้วใช่ครับรู้สึกไงบ้างครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับเน่อ่ะเชิญครับท่านต่อไปครับครับผมลูกบอลครับครับขอโทษครับรู้สึกตื่นเต้นครับตั้งแต่ตอนแรกที่เขาทักมาเพราะเราไม่ค่อยมั่นใจในเสียงตัวเองว่าจะทำได้หรอแล้วยิ่งเป็นโปรเจกต์บอยเฟรนด์ด้วยครับก็เอ๊ะนี่ตะโกนมาเก่งอยู่แล้วขอบคุณครับ
ปกติได้ร้องเพลงบ้างไหมครับโดยทั่วก็ปกติก็ร้องแต่แบบร้องคนเดียวเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ร้องไปด้วยไม่เคยแบบออกมาโชว์เท่าไหร่ใช่พอได้โอกาสอย่างนี้แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงครับก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ตัวเองได้ตัดสินใจเลือกมาแล้วก็กล้าทำมันเหมือนเป็นการลองสิ่งใหม่ๆแล้วเราก็ทำได้จริงๆครับน้องวอทำได้อยู่แล้วพี่เชื่อขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับน้องกระชาครับครับครับเป็นไงบ้างฮะสำหรับโปรเจกต์นี้ก็สำหรับผมนะครับผมรู้สึกดีใจแทนแฟนๆมากๆครับผมเพราะว่าอย่างที่เราได้เคยคุยกับแฟนๆไว้ว่าถ้าทุกคนรีเควสต์กันมาเยอะๆฟีดแบคดีคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นเพราะแฟนๆทุกๆคนครับโอ้โหปรบมือเลยไม่หรอกคชาพี่รู้สึกว่าเขาทุกคนอยากจะได้บรรยากาศความสุขแบบนี้คืนกลับมาบ้างหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานใช่ครับเนาะเพราะฉะนั้นเต็มที่แน่นอนสำหรับครั้งนี้แน่นอนครับแน่นอนที่สุดนะครับอ่ะต่อไปครับเฉลยครับผมครับก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในเสียงตัวเองแบบว่าเราเป็นคนแค่ร้องเพลงได้แต่ไม่ได้ร้องเพลงเพราะถึงขนาดแบบจะมีโอกาสมาออกเพลงขนาดนี้ hey. แล้วก็พอทางพี่เขาติดต่อมาก็เอาเลยครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นโอกาสครั้งนึงที่เราก็ไม่รู้เราจะได้รับโอกาสนี้อีกเมื่อไหร่ตอนนั้นพี่กราฟคิดไหมครับว่าแบบกังวลไหมว่าต้องมาร้องเพลงต้องมามีคอนเสิร์ตตอนนั้นกังวลไหมครับก็มีบ้างครับแต่ดีที่ผมพอจะมีแบบพอจะฟังเพลงแร็ปเพลงอะไรมาบ้างก็เลยเอาใส่ลงไปในเพลงดูก็ออกมาก็โอเคครับโอเคไหมครับโอเคอยู่แล้วนะครับพี่ก้าวเชิญครับสำหรับผมนะครับก็รู้สึกดีใจครับทั้งดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเราก็อยากจะมีเพลงของตัวเองมานานแล้วแล้วยิ่งรู้ด้วยว่าจะต้องทำงานร่วมกับพี่เกรซเนี่ยยิ่งดีใจไปใหญ่ครับเพราะว่าเราติดตามเขามาตั้งแต่เด็กแล้วพี่โอ้โหใช่ครับพี่เกรซไม่ได้ห่างกันเยอะเลยใช่ไหมใช่ใช่โอ้นี่ผมกำลังพูดให้พี่อันนี้ติดตามตั้งแต่เด็กพี่เกรซใช่ครับขอบคุณครับถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการครับเออครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับดีใจด้วยตอนทำงานร่วมกันร้องห้องอัดด้วยกันแรกๆกังวลไหมครับร้องกับพี่เกรซเขาเป็นกังวลครับเพราะว่ากังวลว่าเสียงตัวเองเนี่ยจะพาพี่เกรซล่มจริงไหมครับพี่เกรซไม่จริงครับผมฟังครั้งแรกผมรู้สึกว่าเสียงเราสองคนคล้ายกันมากเลยครับเอ้ยไปกันได้รับรองคอนเสิร์ตครั้งนี้มีความสุขแน่นอนขอบคุณครับนะครับพี่เพิร์ดครับเชิญครับครับผมก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็กดดันไปพร้อมๆกันครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นนักแสดงในการร้องเพลงเนี่ยผมก็ไม่ได้จะถนัดเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างแรกเลยเรารู้ว่าต้องร้องคู่พี่ฤทธิ์นะครับตอนแรกมีความกดดันว่าผมจะทำพี่เขาเสียหรือเปล่าเขาสั่งสมประสบการณ์มาเป็น10ปีแบบนี้ครับอ๋อเพิร์ดกำลังคิดว่าเขาสะสมการร้องเพลงดีของเขามาตลอดแล้วต้องมาเสียเพราะเพิร์ดคิดอย่างนี้ใช่แต่พอแบบเจอกันในห้องซ้อมครั้งแรกแล้วพี่ฤทธิ์เขาก็บอกว่าแบบทักในเล็กเมสเซจมาครับว่าสู้ไปด้วยกันนะมันเหมือนเราแบบยกภูเขาออกไปจากอกเลยนี่เสียงว่าพี่ฤทธิ์นี่ถือว่าเป็นระดับปรมาจารย์ได้ไหมครับพี่เพิร์ดครับอุ้ยได้ครับอย่างนั้นเลยนะยิ่งกว่านั้นอีกฮะ นี่คุณกดดันเขาเลยพี่กวินครับเป็นยังไงบ้างสำหรับโปรเจกต์นี้ครับผมลืมคำถามแล้วครับมันเปล่าผมถามว่าคุณรู้สึกยังไงตอนทีมงานติดต่อไปเขาติดต่อผ่านคุณหรือว่าติดต่อผ่านแฟนครับหรือว่ายังไงผมมีผู้จัดการแยกนะครับจากแฟนนะครับอ๋อโอเคภรรยาแล้วนะครับไม่ใช่แฟนแล้วอ๋อโทษติดต่อผ่านผู้จัดการมาตอนนั้นรู้สึกไงฮะได้มาร้องเพลงผมรู้สึกว่าผมจะสู้หน้าตาของแต่ละคนได้หรือวะจะได้เป็นบอยเฟรนด์จริงหรือเนี่ยแต่พอผมได้มาร่วมงานกับทุกคนผมรู้สึกแบบดีใจอีกแบบนึงครับมันเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับผมเอาง่ายๆว่าตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงทั้งหมดนี้เนี่ยพูดถึงแบบสถานะเนาะคุณก็แบบมีอะไรอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าคุณอายุเยอะสุดไหมครับในนี้ไหมฮะพี่กวินไม่ครับอันนี้ผมมอบให้คุณคาชาเลยครับผมขอโทษปล่อยไปก็ได้ขอโทษถามไม่เฉยนะครับผมตบให้ครับคุณเจริญครับขอบคุณมากพี่กวินขอบคุณมากมอริสครับสุดท้ายแล้วถึงสักทีเดี๋ยวข้อหน้าผมจะเริ่มจากคุณก่อนว่าคุณไม่ต้องห่วงผมก่อนที่จะไปนะครับคาชาอาจจะแก่สุดนะครับคนนี้คนต่อไปครับผมใช่ครับพี่ฤทธิ์ครับตอนที่เขาติดต่อไปเป็นไงบ้างก็ดีใจครับครับ
พราะว่าตอนนั้นก็เหมือนฉีดยาอยู่ครับแล้วก็มีคนติดต่อมาบอกว่าจะทำโปรเจกต์เป็นไอดอลลิศก็ถามกลับไปคำแรกว่าลืมดูอายุลิศหรือเปล่าเกินมานานแล้วนะก็คือ30แล้วอะครับตอนนี้ก็ลองจากคาชานะครับคือตอนแรกเข้าใจว่ามาแล้วแบบจะแบบเป็นผู้อาวุโสอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เนาะไม่ใช่ดีใจไหมดีใจไหมพอมีคาชาแล้วรู้สึกโล่งอกยังใช้คำว่าเด็กน้อยได้อยู่นะครับเพราะว่ามีผู้อาวุโสหนึ่งคนได้อยู่ได้อยู่นะครับแต่น้อยใจอยู่อย่างนึงนั่นคือเพิ่งมารู้ว่าคาชาเขาเป็นคนชวนคนอื่นมาร่วมโปรเจกต์นี้อ้าวคาชาในชีวิตทั้งหมดเนี่ยกูเจอมึงคนแรกมึงไม่ชวนกูไหนคาชาครับทำไมถึงไม่คิดถึงฤทธิ์ก่อนครับทำไมคิดถึงน้องๆหนุ่มๆก่อนไม่คือผมต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าตอนที่ก่อนที่ผมจะเริ่มชวนทอมมี่เริ่มชวนท่านเกรซนะครับครับชื่อของฤทธิ์เนี่ยอยู่บนบอร์ดเรียบร้อยแล้วครับโอ้แล้วนะครับอ๋อคือผมขึ้นหิ้งแล้วคุณขึ้นหิ้งไปแล้วครับอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทรมาชวนใช่เบื้องได้ตอนทำไมเสียงได้มาดูหนักแน่นได้ฤทธิ์ครับตอนนั้นฉีดยาอยู่ทีมงานโทรไปเฮ้ยมาร่วมโปรเจกต์ไอดอลตอนนั้นเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับที่แบบมีคนคิดถึงนะครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะลาวงการบันเทิงไปสู่การเปิดคลินิกไปแล้วนะครับครับแต่ก็มีคนดึงกลับเข้ามาอีกทีนึงนะครับก็ดีใจแล้วก็พอรู้ว่าได้มาคู่กับน้องเพิร์ทนะครับก็เกิดคำถามครั้งที่2ครับคำถามนั้นมีอยู่ว่า OMG มากเอาคน30ไปคู่กับเด็ก19 คืออายุไล่กันเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะไม่เอาไปคู่คู่กับน้องเพิร์ทครับคุยกันคือห่างกันอีก1ทศวรรษนะฮะเหมือนคุยกันคนละเจนนะฮะเพิร์ทครับตอนทำงานกับพี่ฤทธิ์มีความแตกต่างเรื่องอายุไหมครับระหว่าง19กับ30ครับไม่ต้องพูดบ่อยอ้าวขอโทษครับมีความแตกต่างเยอะระหว่างอายุครับประสบการณ์เยอะฮะเราก็ได้เรียนรู้ฮะแบบจากคนที่แบบประสบการณ์แบบสั่งสมมาแบบโอ้พูดดีน้องพี่ฤทธิ์ชวนน้องเพิร์ทไปทำอะไรที่คลินิกได้ยังครับยังครับอ๋อยังไม่ฤทธิ์เจอน้องแรกๆน้องแบบดูเก่งๆครับเป็นแบบไม่ค่อยกล้าขยับตัวไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเงี้ยฤทธิ์ก็เลยเดินเข้าไปละลายพฤติกรรมน้องโดยการจับ จับตัวครับจับตัวน้องแบบเอ้ยรีแลกกันเองเราแบบชิวๆไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยครับครับใช่จากนั้นน้องก็ละลายเลยครับผมขอโทษที่ผมถามคุณต่อครับเลิกดีกว่าครับผมเรามาสู่คำถามต่อไปดีกว่าครับหนุ่มๆรออยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะมีความพิเศษเกิดขึ้นบนเวทีเยอะมากผมย้ำนะครับแฟนๆคนไหนก็ตามที่กำลังรอคอนเสิร์ตจากหนุ่มๆอยู่นะครับไม่มีคำว่าผิดหวังความพิเศษแต่ละอย่างที่จะเกิดขึ้นจาก10หนุ่มบนเวทีมันมหัศจรรย์มากขออนุญาตเริ่มจากคนที่อายุน้อยที่สุดก่อนครับพี่กระชาครับครับผมความพิเศษในครั้งนี้ครับเราจะเจออะไรกันบ้างบนเวทีคอนเสิร์ต19ธันวาคมนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอย่างแรกสิ่งที่ทุกคนจะได้เจอคือต้องเจอพวกเรา10คนแน่นอนครับครับแล้วก็พวกเราทั้ง10คนเนี่ยจะมาในทีมที่มีชื่อว่า Dream of You ครับอืมนิ่งเปล่าผมได้ยินเสียงเฮ้ยมาตรงนู้นผมกําลังเบาๆเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกหนุ่มๆก่อนเดี๋ยวอาจจะรู้สึกน้อยใจทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นผู้โชคดีนะครับจริงๆยังมีหลายคนที่รออยู่ด้านนอกแล้วอยากจะเข้ามาแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาได้เนาะเพราะว่าด้วยโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรหลายๆอย่างก็จะได้เข้ามาเท่านี้ก่อนนะครับเสียงกรี๊ดอาจจะดูน้อยแต่ดังแล้วก็แน่นไปด้วยความรักแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เรากลับมา Dream of You ก่อนครับ Dream of You ครับพี่กระชาครับเพราะทนานกว่านี้ผมจะจำไม่ได้แล้ว Dream of You เป็นยังไงครับพี่กระชาครับก็คือเราพูดถึง Dream ครับเราจะเอาคำว่า dream เนี่ยมาเล่นก็คือแต่ละคนผมว่าเรามีความฝันมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่แล้วเราจะเอาตรงนั้นออกมาตีความเพราะฉะนั้นทั้ง10คนคำว่า dream เนี่ยตีความออกมาไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนว้าวแล้วผมก็เชื่อว่าอะไรที่มันอยู่เหนือท้องฟ้าขึ้นไปเป็นก้อนเมฆอะเราจินตนาการได้หมดมัน unimagine ไปเลยลองไปจินตนาการเล่นๆดูนะครับว่าจะเจออะไรบ้างโชว์เราจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณพี่ฤทธิ์ครับพี่หมอฤทธิ์ครับตาคุณแล้วผมให้คุณก่อนเลยฮะครับสำหรับความพิเศษที่จะเกิดขึ้นบนเวทีนี้ครับใช่ครับตอบครับผมความพิเศษในเวทีนี้นะครับพิเศษแน่นอนครับเพราะว่านึกสคริปต์กันอยู่แล้วสิแต่ละคน
ปิลิต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 อย่าทำอย่างนี้อายุก็มากขึ้นนะเนาะก็จำอะไรยากขึ้นความพิเศษใช่ไหมครับความเป็นตัวตนเนาะพิลิตเนาะใช่ใช่ครับพี่ไม่เป็นไรทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตนี้ครับพี่ครับจะได้เห็นตัวตนของพวกเราแต่ละคนทั้ง10คนซึ่งมันแตกต่างกันแต่ละคนจะงัดตัวตนของตัวเองออกมาจะงัดของของตัวเองออกมาเพื่อโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนั่นคือความสามารถใช่ครับผมไปเลยครับไปคนอื่นเลยครับเราจะได้เจอตัวตนแน่นอนเนาะทั้ง10คนบนเวทีเลยในรูปแบบของเพลงด้วยรูปแบบของโชว์ด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับพี่กวินครับเชิญครับเอาให้พี่ใหญ่ทั้ง3คนก่อนเลยครับผมคือจริงๆเราห่างหายจากคอนเสิร์ตกันมานานมากแล้วนะครับผมว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเพราะว่าการที่เราได้จัดคอนเสิร์ตครั้งนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายเลยครับผมแล้วการที่มารวมตัวกัน10คนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอะไรพิเศษแน่นอนครับผมไม่ใช่บะหมี่นะครับที่พิเศษครับชงเองด้วยเล่นเองชงเองมันต้องเล่นก่อนได้เราต้องยิงมุกออกไปเรื่อยๆมันจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรได้ครับได้นะพี่แต่คุณเล่นไปแล้วแหละโอเคช่างมันเถอะพี่กวินกำลังจะบอกว่าหลังจากที่เราไม่ได้มีคอนเสิร์ตแบบนี้มาตั้งนานแล้วเนาะความพิเศษก็คือการได้กลับมารวมตัวกันพร้อมกับ10หนุ่มบนเวทีใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราติดตามแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างแน่นอนครับไปถึงท่านเกรซบ้างครับท่านเกรซครับเชิญฮะท่านเกรซเลยแหละครับผมเรียกตามพี่เขาครับก็สำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าไม่สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราได้ก็สามารถรับชมแบบสดๆผ่านทางรูปแบบออนไลน์ได้เช่นกันนะครับมีไลฟ์ด้วยใช่ครับโดยซื้อบัตรผ่านทาง TTM Live นั่นเองโอ้ก็โอเคก็เหมือนกับว่าใครที่ไม่สะดวกมาจริงๆอยู่จังหวัดไกลๆอยากดูคอนเสิร์ตก็ซื้อเป็นไลฟ์ใช่ครับโอ้มาดูได้ด้วยนะครับพี่วอครับเชิญครับพี่วอครับครับก็ความพิเศษใช่ไหมครับเราก็จะนำเพลงทั้ง5เพลงของโปรเจกต์บอยเฟนเนี่ยครับมาจัดแสดงโชว์ให้ทุกคนได้ดูอย่างจัดเต็มรับรองว่าปังแน่นอนครับสุดยอดครับนอกจาก5เพลงนี้แล้วพี่วอน่าจะมีเพลงอื่นที่จะได้ยินจากพี่วอยไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวต้องรอดูเนาะใช่ครับว่าความพิเศษจะมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้างนะครับพี่ก้าวครับครับครับพี่ใช่ตาพี่แล้วครับผมเราก็ยังสำหรับแฟนๆที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะครับเราก็จะได้ดูแบบว่าสเปเชียลพิเศษเอฟเฟคหลายๆอย่างที่เราจะมอบให้ผู้ชมทางบ้านครับจะมีความแตกต่างกันใช่ระหว่างคนที่อยู่ในฮอลล์ใช่ครับแล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านใช่ครับเนาะทางนู้นถึงแม้ไม่ได้มาเจอตัวจริงแต่ก็จะได้เห็นเอฟเฟคนู่นนี่นั่นใช่ฮะแต่ที่นี้ได้เจอตัวจริงแบบใกล้ชิดเลยใช่รับรองว่าอลังการแน่นอนครับอ่ะต้องติดตามนะครับสำหรับวิชวลคอนเสิร์ตนะครับพี่ทะเลครับเชิญครับครับผมแล้วครับผมคุณหลังจากที่คุณพูดคนแรกในนี่กลับมาอีกทีนี้เขารออยู่ในหัวผมคือคิดสกิปวนไปวนมาอยู่เดี๋ยวลืมพี่ทะเลครับความพิเศษมีอะไรบ้างก็นอกจากจะได้เห็น5เพลงของ Project Boyfriend ใช่ไหมครับเรามีโชว์พิเศษเป็นโซโล่สเตจของเราแต่ละคนให้ดูกันด้วยพี่วอโซโล่สเตจเมื่อกี้ถ้าพี่วอพูดคือสกิปผมไปแล้วนะจบเลยนะผมก็เลยห้ามพูดครับอ๋อขอโทษโอ้นี่กักไว้ให้ใช่ไม่งั้นผมต้องไปแย่งทอมมี่ต่อโซโล่สเตจที่ว่านี่จะได้ฟังอื่นๆหรือว่าจะได้โชว์ดูโชว์อื่นๆใช่ไหมครับมันก็อาจจะเป็นลักษณะหรือว่ามุมมองของเราแต่ละคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นกันนะต้องรอดูกันครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับพี่ทอมมี่ครับครับผมนอกจากยูนิตคู่นะครับที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะฮะใครนะครับที่แอบจับคู่หรือว่าเป็นเมนใครนะครับก็จะได้เห็นยูนิตพิเศษนะครับในครั้งนี้นะฮะ10คนนะครับผมก็จะได้มาสลับคู่กันนะฮะแล้วมันลุ้นกันครับว่าอาจจะเป็นคู่ที่ตรงใจของหลายๆคนก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นในคอนเสิร์ต19ธันวาคมนะครับพี่กราฟครับเชิญครับพี่กราฟนี่ต้องพิเศษแน่นอนวันนั้นอ่ะใช่ไหมครับก็อย่างในคอนเสิร์ตเนี้ยก็จะได้พบกับพวกเราทั้ง10คนแล้วใช่ไหมครับพี่ๆแฟนคลับก็จะได้ใกล้ชิดกับพวกเราในรูปแบบพิเศษอีกด้วยเรียกได้ว่าแบบใกล้มากๆครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็รอเจอกันวันคอนเสิร์ตนะครับผมไอเรื่องใกล้ชิดมากๆนี่ยังบอกไม่ได้เนาะว่าจะใกล้ชิดแบบไหนใช่ไหมฮะต้องรอลุ้น19ธันวาคมนะครับพี่เพิร์ทครับปิดท้ายให้เราหน่อยครับความพิเศษครับและในงานนี้นะครับผมไม่รู้ผมสะกดถูกหรือเปล่านะครับจะมี merchandise 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 ครับขายในงานด้วยนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแล้วกันนะครับจริงๆถ้าเกิดพี่เพิร์ทมีอะไรสงสัยยี่ถามพี่ฤทธิ์ได้พี่ฤทธิ์ขำอะไรครับผม
พี่ลิศขำขำน้องอะไรผมชอบแอคเซนต์น้องครับแอคเซนต์น้องว่ายังไงครับเมื่อกี้เมื่อชั้นใดครับเอาเอาเฮ้ยแกล้งน้องเหรอเออน้องจริงจังจริงจังเออฮะพูดฟังหน่อยพูดฟังหน่อยก็เมื่อชั้นใดไงมาถึงเรื่องราวของความพิเศษแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวบ้างคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมเชื่อว่าเป็นการจัดเต็มเนาะบางคนที่ไม่เคยเป็นนักร้องมาก่อนก็จะต้องมาร้องเพลงมาเล่นคอนเสิร์ตแบบจริงจังบางคนที่เป็นนักร้องอยู่แล้วอาจจะต้องมาแอคติ้งบนเวทีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญเริ่มจากพี่ฤทธิ์ครับผมให้คุณอีกแล้วมาเลยฮะเตรียมตัวยังไงบ้างคอนเสิร์ตครั้งนี้ตั้งแต่เขาโทรมายันวันนี้เลยฮะบอกเลยว่ายังไงเรื่องของการขึ้นคอนเสิร์ตของฤทธิ์เนี่ยนั่นไงนับไม่ถ้วนว้าวอ่ะว่าไป เรื่องจริงเออเรื่องร้องเรื่องเต้นฤทธิ์หยุดฝึกไว้ก่อนเลยโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องมาร่วมสเตจกับน้องๆหนุ่มๆเด็กๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือโบท็อกเอ่ยเลเซอร์เอ่ยทำทรีทเมนต์เอ่ยนั่นคือสิ่งที่กังวลมันคือสิ่งที่กังวลอ๋อผมจะร้องเพี้ยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะเต้นผิดไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่จะมีตีนกาไม่ได้นี่แหละครับสิ่งที่เตรียมตัวมาอู้ดีมากๆเลยนะนี่ผมดีใจแทนแฟนคลับน้ำตาไหลจะไม่มีตีนกาเลยเนาะจะไม่เห็นตีนกาเลยเนาะครับพี่กวินครับผมว่าทางทีมงานคิดตังค์ได้เลยนะครับผมโปรโมทคลินิกซะขนาดนี้ผมยังไม่โปรโมทคลินิกเลยว่าผมทำงานอยู่เดลิสคลินิกยังไม่ได้พูดเลยยังไม่พูดสักคำเลยคุณมาว่าผมโปรโมทได้ยังไงพี่กวินพี่ได้เท่าไหร่พี่ต้องชงให้เมื่อกี้ผมพี่ต้องขอบคุณมากครับพี่วอครับพี่วอดีกว่าครับอย่าปล่อยให้เขาพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะขายคลินิกไปเยอะพี่วอครับสำหรับการเตรียมตัวของพี่วอเองคอนเสิร์ตครั้งนี้เมื่อกี้บอกมีโซโล่สเตจด้วยเตรียมตัวหนักไหมครับยังไงบ้างโอ้ยผมเพิ่งรู้เองเมื่อวานว่าจะมีคอนเสิร์ตนะครับขอโทษแทนพี่วอด้วยครับจะเตรียมตัวยังไงล่ะครับก็ต้องไปน่าจะต้องไปฝึกร้องเพลงให้แบบทรงพลังมากกว่านี้แข็งแรงมากกว่านี้ครับแล้วก็น่าจะต้องออกกำลังกายแล้วถ้าเกิดเผื่อมีเต้นด้วยก็จะได้เต้นแบบแข็งแรงครับคำว่าเผื่อมีเต้นนี่มีไม่มีครับไม่รู้ก็นั่นแหละครับมีเนาะโอ้โหพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่พอแล้วพี่คนอื่นไม่มีต้องก็เยี่ยมครับโอเคครับหมอมีอะไรฮะคุณหมอมาเลเซอร์ไหมได้ครับทีมงานชุดปิดไมค์หมอลิศนิดนึงครับผมว่าต่อจากนี้ที่ขายรัวๆแล้วพี่ก้าวครับพี่ก้าวเตรียมตัวยังไงบ้างครับสงสัยต้องไปหาหมอก่อนนะฮะแล้วก็แวะกลับมาเตรียมตัวสำหรับตัวเองก่อนใช่ก็มีการไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมครับผมแล้วก็มันจะต้องแบบว่าสื่อสารกับคนดูให้มากๆเราก็จะพยายามใส่ความรู้สึกเข้าไปในเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนหน้านี้ที่จะมีคอนเสิร์ตพี่ก้าวได้มีการเรียนร้องเพลงมาก่อนบ้างไหมครับหรือว่าไม่เคยเลยนิดหน่อยครับนิดหน่อยตอนนี้ก็คือหนักขึ้นหนักขึ้นเนาะเพื่อคอนเสิร์ตแท้ๆใช่เพื่อคอนเสิร์ตนี้เลยครับเพราะฉะนั้นติดตามได้นะครับ พี่เกรซครับพี่เกรซเตรียมตัวยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ทุกคนพูดไปหมดแล้วนะครับจริงว่าเตรียมตัวยังไงบ้างแต่ว่าจริงก็คงต้องเตรียมพร้อมร่างกายออกกำลังกายให้รู้สึกแข็งแรงแล้วก็เฟิร์มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับโอ้บนเวทีจะต้องมีการแบบว่ามีกล้ามมัสเซลอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอครับมีไหมครับเราออกกำลังกายเผื่อว่ามันต้องใช้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับใช่ครับและที่สำคัญเลยก็คงต้องขอไลน์พี่ฤทธิ์ไว้ด้วยครับอ๋อจะชวนพี่ฤทธิ์ไปออกกำลังกายไม่ครับก็ปรึกษาผู้อาวุโสในวงการบันเทิงว่าควรจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยครับเคนครับพี่อย่าเรียกผู้อาวุโสทำไมฮะเดี๋ยวเขาไม่คิดว่าเด็กเราอุตส่าห์ทำมาเยอะแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วทุกคนแต่แบบเกตออกกำลังกายมาแบบหูซิกแพคแน่นมากเฮ้ยเนี่ยคุณพูดอย่างเงี้ยเป็นลูกๆเลยอ่ะเฮ้ยผมอยากเอามะนาวมากิ้งเลยอ่ะวันคอนเสิร์ตจะได้เห็นไหมพี่ฤทธิ์วันคอนเสิร์ตจะได้เห็นไหมมาถามผมทำไมถามเขาสิครับโทษไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปติดตามกันเอาเองติดตามกันเองนะครับในวันคอนเสิร์ตนะครับอ่ะพี่กวินครับสุดท้ายสำหรับการเตรียมตัวครับก็จะซ้อมเต้นนะครับ
ตอนอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวชีวิตกิจกรรมประวัติประจำวันนะครับผมจะซ้อมครับ24ซ้อม24เพื่อที่จะได้มาสู้กับน้องๆครับผมเขามีซิกแพคผมมีร้อยลีลาครับผมจะเล่นอะไรผมลืมแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะไม่แต่ว่าความตั้งใจนี่บอกเลยว่าไม่มีคำว่าแผ่วบนเวทีแน่นอนแน่นอนครับผมว่าทุกคนเต็มที่แล้ว 100% อยู่แล้วครับดูจากหน้าตาแต่ละคนผมว่าเขาน่าจะเต้นแบบยับเยินให้แฟนคลับเห็นๆๆกันเลยนะฮะเนอะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับยอดน่าจะโยกเอวอย่างนี้เลยเก็บไว้ก่อนโอเคไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งโชว์อย่าเพิ่งโชว์อะไรที่เป็นไฮไลท์เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวแฟนๆจะได้ตามไปดูในคอนเสิร์ตเนาะทีนี้อีกหนึ่งคำถามครับที่อยากรู้มากแล้วผมเชื่อว่ามีหลายต่อหลายคนอยากรู้ด้วยและไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงบนเวทีคอนเสิร์ตในวันที่19หรือเปล่านะครับก็คือถ้าเกิดเลือกได้ตอนนี้นะเราได้ถูกจับคู่ในการร้องเพลงแล้วถ้าเกิดเลือกได้ตอนนี้เราอยากจะทำงานกับใครเพิ่มอีกนอกจากคู่เดิมของตัวเองอยากรู้ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับทีละคนก็ได้นะครับเอาพี่หมอฤทธิ์ก่อนก็ได้กันครับพี่หมอฤทธิ์ครับแน่นอนว่าเราคู่กับเด็ก19มาแล้วอายุอ้อๆเลยครับถ้าเกิดจับคู่ได้อีกหนึ่งคนใครดีเนาะ คุณหมอถอนหายใจทำไมครับมันหนักใจเนาะอ๋อหนักใจนะฮะที่เราต้องเลือกใครสักคนนะฮะเฮ้ยสิ่งที่หนักใจกว่าคือจะมีคนเลือกฤทธิ์ไหม คุณเลือกก่อนคุณเลือกก่อนอยากจะทำงานคู่กับใครอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่น้องเพิร์ดจริงๆเหมาหมดเลยค่ะว่ะ เขาบอกเหมาหมดเลยค่ะ เออก็ดีนะฮะสิ่งที่ฤทธิ์คิดนะครับครับเพื่อความสนุกสนานคิดว่าจับคู่แล้วหาแน่นอนฤทธิ์คิดว่าใครเลือกฤทธิ์มาก่อนฤทธิ์ก็จะเลือกคนนั้นนั่นแหละแต่ไม่ทันแหละพี่ฤทธิ์ต้องเลือกก่อนครับจริงๆคือถ้าเกิดใครสมมุติว่าเลือกมา1คนฤทธิ์ก็เอาคนนั้นเลยแต่ถ้าเลือกมาหลายคนฤทธิ์ก็จะเล่นตัวไงฤทธิ์ก็จะเล่นตัวไงคนนั้นดีหรือคนนี้ดีไหนเธอส่งโปรไฟล์มาซิเธอทำอะไรได้นะฮะเดี๋ยวก็รอน้องๆเขาพูดกันไปว่าแบบว่าจะมีใครเอ่ยนามว่าแบบอยากคู่กับฤทธิ์ไหมถ้าเอ่ยมากกว่า1คนก็แกล้งกันเองละกันอ้าวแต่บ้าเออทำไมดูเป็นคนอย่างงี้ไม่เลือกครับแพงครับครับพี่กวินครับเราปล่อยคุณหมอไปครับพี่กวินอยากจะทำงานคู่กับใครอีกนอกจากคู่ของตัวเองครับคือเพลงแรกผมคู่กับคชาใช่มั้ยครับครับเพลง2ผมอยากคู่กับคุณฤทธิ์ครับผมเฮ้ยถามจริงเอาพี่ฤทธิ์จริงไม่ใช่เพราะความสามารถนะครับผมเพราะเดี๋ยวไม่พี่ได้ใจเย็นความสามารถดีอยู่แล้วไงดีอยู่แล้วใช่ครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่กับเรื่องความสามารถไม่ใช่ไม่ใช่ครับข้ามไปเพราะว่าโบฟรีครับโบท็อกฟรีครับถ้าไม่มีใครได้ยินครับอ๋อใช่โบท็อกใช่เพื่อแบบผลประโยชน์อย่างอื่นใช่เราเลือกคนเพื่อที่จะผลประโยชน์อย่างเดียวความสามารถเราไม่เลือกกันนะผลประโยชน์อย่างเดียวพี่กวินเลือกคุณนะคุณว่าไงคุณหมอก็ได้ครับผมต้องดูก่อนว่ามีช้อยอีกหรือเปล่าผมยังไม่ตอบว่าผมจะเลือกเขาหรือเปล่าผมแพงนะครับผมแพงนะคุณแพงเอาคุณแพงใช่ครับเล่นตัวละเกินพี่เบิร์ดครับผมเลือกพี่ฤทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วอยากฉีดโบฟีอ่ะคุณได้อยู่แล้วคือคุณได้ไปแล้วเพลงแรกของคุณได้ไปแล้วหนูรู้ลูกหนูอายุ19ลูกหนูจะฉีดลงตีนไหนลูกฮะไม่มีไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดเดี๋ยวเราค่อยใช้สิทธิ์นั้นตอนนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนจากคู่เดิมเป็นคนอื่นได้อยากคู่ใครครับน่าจะพี่เกรทก็ได้ครับทำไมจริงๆรู้จักกันมาสักพักแล้วครับรู้จักน่าจะรู้จักคนเดียวด้วยมั้งพี่ที่เข้ามาในร่วมในโปรเจกต์นี้ครับใช่เพิร์ดในตอนแรกบอกว่าติดตามผลงานพี่หมอฤทธิ์มาแต่เด็กคือจบโบจบแล้วโบจบคือรู้จักทุกคนมาอยู่แล้วแบบเห็นผ่านๆมาแต่แบบไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเนี่ยแต่ถ้าแบบส่วนตัวก็คือพี่เกรซที่รู้จักกันเลยนะครับคิดว่าทำงานร่วมกันน่าจะสนุกเลยน่าจะได้อยู่ฮะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับพี่ก้าวครับคู่ใครดีครับเลือกลำบากมากเลยฮะลองคิดดูว่าถ้าเกิดคู่กับอีกคนนึง
แล้วมันจะทำอะไรใหม่ๆได้สนุกสนานกันได้คิดว่าเป็นใครดีครับต้องพี่กวินดีกว่าฮะอ๋อจะไปเรียนร้อยลีลาโอ้พี่กวินคุณมาถูกทางแล้วนะครับผม ผมบอกให้ผมมีประสบการณ์เรื่องด้านเมียนี่เยอะมากเลยนะครับผมพอแล้วเรื่องชีวิตคู่เรื่องชีวิตคู่เขาเรื่องดีกว่าฮะกับเขาเรื่องเขาเรื่องนะครับอยากร้องเพลงแร็ปครับอยากแร็ปอยากเต้นพี่กวินเดี๋ยวผมสอนแร็ปได้แน่นอนนะครับเป๊ะแร็ป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 ผมแร็ปรัวๆแร็ปรัวๆอันนั้นไว้นอกคลาสนะครับอะไรนะครับอันนั้นไว้นอกคลาสอะไรนะผมไม่ได้ยินนอกคลาสนะครับนอกคลาสโอเคได้ครับผมแต่ถ้าอยากฉีดโบฟีก็ถามคลินิกได้เลยนะพอแล้วโอ้ยตายแล้วคลินิกวันนี้ได้เต็มๆเลยนี่มีสปอนเซอร์ขึ้นไหมนี่ไม่มีไม่มีครับไม่มีเดลิสคลินิกขึ้นสักอันเลยนะครับพอพี่กั๊บครับอยากคู่กับใครครับพี่กั๊บครับก็ถ้าถามส่วนตัวก็อยากลองร่วมงานกับพี่กวินดูครับเพราะว่าเราก็เป็นคนฟังแนวแบบแร็ปๆอะไรอย่างนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วแล้วเห็นว่าอย่างเพลงพี่กวินผมก็มีโอกาสได้ฟังค่อนข้างเยอะถ้าเกิดได้ร่วมงานสักครั้งก็น่าจะดีครับสนุกเลยเนาะครับผมโหกวินคุณนี่ฮอตมากนะจริงๆแล้วอ่ะผมกำลังช็อกอยู่นะเนี่ย แบบทุกคนเลือกผมเนื้อหอมมากเลยใช่คุณขายว่าร้อยลีลาเปล่าเมื่อกี้อาจจะเป็นไปได้ครับคิดว่าผมแร็ปเก่งเดี๋ยวผมจะพาคุณให้แร็ปเก่งเหมือนกันเดี๋ยวมาดูขชาอีกคนนึงขชาครับผมครับผมครับใครดีครับผมไม่ให้กั๊บไปหากวินแน่นอนครับเพราะกั๊บจะต้องทำงานผมทำไมต้องเป็นกั๊บเพราะว่าตอนที่เราเปิดโปรเจกต์บอยเฟรนด์ด้วยกันผมมีโอกาสได้ฟังเพลงของน้องกั๊บครับผมแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรสนุกที่เอามาต่อยอดกันได้ในโชว์บนเวทีเนอะคิดว่าน่าจะมันเลยทีเดียวใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมในวันที่19นะครับอ่ะต่อเลยครับผมครับผมแล้วครับผมเลือกทะเลครับเฮ้ยวอทำไมเป็นทะเลทำไมเป็นทะเลทำไมเป็นทะเลผมไม่ฝั่งนู้นเขาเลือกกันไปเยอะไงเออใช่มันแมสแล้วผมมาสายอินดี้ดีกว่าเออเอ้ามาฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวโมเมนตัมมันแบบทะเลทะเลอินดี้เหรอครับทะเลอินดี้เหรอฮะไม่หมายถึงว่าแบบเขาเลือกกันไปหมดแล้วแซวแซวทำไมต้องเป็นทะเลคิดว่าดูจากบุคลิกนะครับเขาดูแบบเป็นคนมีอะไรแน่ๆต้องมีอะไรแน่ๆครับแล้วพี่มีอะไรคุณมีอะไรคุณมีอะไรฮะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันครับผมผมรู้แล้วผมรู้แล้วทะเลชอบภาพไปโตขึ้นใช่ไหมใช่ปะฮะผมไม่เล่นแล้วอะไรกันโทษครับผมไม่เล่นเดี๋ยวพี่กวินผมขอคุณเล่นมาละอ่ะคุณถามใหม่ทะเลชอบพาไปโตขึ้นใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับสิครับครับผมเหมือนโดนเหมือนเมียที่บ้านเลยนะเนี่ย จบเราปล่อยพี่กวินไปท่านเกรซครับอยากจะคู่กับใครครับครับก็ถ้าคนที่ผมรู้สึกว่าเราน่าจะร้องเพลงไปด้วยกันได้น่าจะเป็นท่านขชาครับเฮ้ยครับเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่เคยสวดมนต์เคยให้พรญาติโยมกันมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะเราให้พรพร้อมกันมากทำนองก็ได้ตัวโน้ตเมโลดี้นะตัวโน้ตทำนองทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมาเปลี่ยนมาเป็นเพลงเนี่ยมันต้องดีมากแน่ๆว้าวถูกต้องครับเป็นความคิดที่สุดยอดมาทั้งเกรทคนที่เคยอิติปิโสด้วยกันมาใช่ยะท้าวันนี้วะฮะวันนี้ได้มาร้องเพลงแน่นอนเมโลดี้มันประสานไปได้มันคือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมันเป็นมิราเคิลมันเป็นอะไรก็ตามที่แล้วก็ขอขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันโอ้ my god ปรบมือครับพี่กระชาว่าไงฮะเออโอเคเดี๋ยวรอดูว่ามันคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงนะครับเหลืออีก2คนแล้วครับทอมมี่เชนครับเมื่อกี้นี้ผมนึกถึงท่อนประสานเสียงของพี่เลยอย่าท้าวันครับผมของทอมเหรอฮะทอมน่าจะพี่ขชาแล้วกันครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องเล่าก่อนเลยก่อนที่จะมาร่วมโปรเจกต์เนี้ยผมเคยร่วมงานกับพี่ขชามาก่อนแล้วใช่ๆแล้วเราก็เคยได้ไปเขาเรียกไงนะไปถ่ายซีรีส์กันที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็มีช่วงที่แบบมีพี่เอคนนึงแล้วเราเคยแบบโฟกซองร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยคิดว่าน่าจะสนุกดีใช่ฮะงั้นเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันนั้นจะได้เห็นแบบนี้หรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วครับผมครับใครดีครับเอ้ยเอ้ย
จริงๆหลายคนอาจจะรู้มาบ้างแล้วว่าผมก็ชอบแรปเหมือนกันอ่ะจะออกอีกแล้วขายดีอีกแล้วแต่ตอนนี้ผมเล็งไว้2คนครับนั่นคือพี่กวินและคนหนึ่งและ1เรื่องแรปไม่ต้องพูดถึงเขาเลยโอ้เขาเป๊ะมากอีกคนนึงคือกัฟครับผมว้าวผมมีแคปชั่นในรูปเป็นเมื่อวานนะเป็นเนื้อเพลงแรปไปแล้วแล้วเขามาต่อเนื้อเพลงแรปเพลงเดียวกันได้ว้าวแสดงว่าคอเดียวกันน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าวันจริงจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะมาถึงการเชิญชวนดีกว่าครับวันนี้จะให้หนุ่มๆได้ทำท่าน่ารักน่ารักนะครับเตรียมกล้องไว้ดีๆนะทำท่าน่ารักน่ารักในการเชิญชวนนะครับให้ทุกคนได้มาร่วมกับคอนเสิร์ตในวันที่19ด้วยกันนะครับเริ่มจากคชาก่อนดีกว่าเอ้าคุณเป็นน้องเหรอนะเตรียมตัวนะทุกคนเตรียมตัวนะฮะคชาครับสมมุติว่าแฟนๆเห็นท่านี้ปั๊บเขามาคอนเสิร์ตเลยฮาน่า2 setก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาคอนเสิร์ตของพวกเรา10คนด้วยนะครับผมวันที่19ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผมยังไงก็มากันเยอะๆนะครับผมครับถ้าผมเดินลงไปได้ผมเดินลงไปแล้วปรบมือดังๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้ทำท่าเฉยๆให้ทำท่าเฉยๆรู้สึกเดินลงไปมันจริงใจกว่าเยอะเลยโอ้เอาแล้วคุณอื่นยากแล้วเนี่ยกราฟครับขอท่าน่ารักน่ารักเท่ๆให้แบบว่าทุกคนถ่ายรูปปั๊บเอาไปโพสต์แล้วมาเชิญชวน19นี้เจอกันครับเตรียมตัวนะครับ1 2 3อ้าแค่กัดปากเบาๆฝั่งนั้นไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นเหรอยืนเลยแม่อ๋อไม่เห็นเหรอพี่กราฟครับอีกทีนะสุดท้ายนะพี่1 2 3แค่กัดปากบาๆบัตรก็โซเอาได้ผมอยากเห็นพี่ฤทธิ์ทำอ่ะพี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์สักหน่อยพี่ฤทธิ์บ่นพี่ฤทธิ์บ่นอะไรครับพี่ฤทธิ์บ่นอะไรครับเมื่อกี้ผมอยู่เฉยๆของผมใครอยากเห็นพี่ฤทธิ์ทำบ้างครับผมพี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์กัดปากทีนึงกัดปากทีนึงเหมือนที่กราฟทำนะผมอยากรู้ว่าposition หรือว่าเสน่ห์มันเหมือนกันไหมมันจะเกิดข้อแตกต่างอะดิฮะไอผมว่าเฮ้ยวันนี้คุณพร้อมมากผมเชื่อคุณลองดูนะเตรียมตัว1 2 3ผมเห็นแล้วผมปากแห้งเลยทะเลบอกโอ้เห็นแล้วปากแห้งเลยพอแล้วอ่ะพี่เพิร์ทครับครับผมพี่เพิร์ทซะหน่อยนึงเนาะซะหน่อยนึงเป็นการเชิญชวนแฟนๆนะครับให้รูปนี้ไปเป็นไวรัลไปเลยนะครับเตรียมตัวนะฮะผมนับ1 2 3มานะครับเบาๆเห็นมั้ยเบาๆ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 แต่แฝงไปด้วยเสน่ห์นะครับทอมมี่หรือทะเลก่อนดีเนาะทอมมี่ก็ได้ครับครับโอ้คุณรักผมมากเลยนะทอมมี่ก่อนครับทอมมี่เชิญฮะกล้องอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะเตรียมตัวนะฮะ1 2 3วันนี้เขามาสายน่ารักหมดเลยนะเขาแย่งไปหมดแล้วพี่ทะเลเตรียมตัวนะผมเล็งมาตั้งแต่กัดปากครับตอนนี้ไม่ได้กัดปากแล้วคุณปากแห้งโอเคครับนะครับแล้วก็ถ้าน่ารักแมวเหมียวกวักอะไรเขาใช้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนเนาะคุณต้องเป็นที่สุดของในวันนี้ครับคุณเตรียมตัวนะครับทะเลคุณคือความหวังของหมู่บ้านจริงๆเตรียมตัวนะครับ1 2 3จะมาหรือไม่มาไม่ได้เหรอไม่ได้มันดูขลังไปเมื่อกี้ดูขลังไปดูขลังไปเชื่อไหมฮะว่าเขาฉีกทะเลใสอินดี้ของจริงอินดี้จริงนะครับโอเคถือว่าเอาคลิปเมื่อกี้เนาะถือว่าคลิปเมื่อกี้ไปแล้วกันเนาะได้ครับยินดีลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ19ธันวาคมนี้นะครับหนุ่มๆครับสุดท้ายแล้วฝากหน่อยนะครับเชิญชวนสั้นๆให้ทุกคนได้มาร่วมคอนเสิร์ตในวันที่19ธันวาคมนี้เขายังไม่เห็นหน้าครบทุกคนเลยแบบอ้อนๆ นะใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช่ไหมไม่น้องๆฟังพี่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราต้องแบ่งกันไปให้ทุกคนมีปริมาณที่เท่ากันนะครับแล้ววันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับพี่ลิศครับอย่างอีคุณนั่นแหละเชิญชวนผ่านพี่ๆสื่อมวลชนหน่อย19ธันวาคมนี้มาเจอกันกับคอนเสิร์ตของเราครับเชิญครับชื่อคอนเสิร์ตจำได้ไหมครับครับ
ครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูคอนเสิร์ตนี้กับพวกเราบอยเฟรนด์นะครับครับพวกเราทั้ง10เรียกว่าบอยเฟรนด์นะครับกำลังจะจัดคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Be My Boyfriend Concert นะครับวันที่19ธันวาคมนี้นะครับยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆนะครับทั้งที่มาดูสดที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ดูผ่านไลฟ์ได้ด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราให้พี่ลิปเป็นตัวแทน1คนแล้วก็ขอพี่คชัยอีกสัก1คนในการเชิญชวนแล้วกันครับเชิญครับครับก็ขอฝากถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนๆที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็อย่างที่ฤทธิ์ได้กล่าวไปนะครับว่าวันที่19ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเรานะฮะทั้งหมด10คนนะครับกับBe My Boyfriend นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าจะเริ่มเปิดจองบัตรเร็วๆนี้แล้วนะครับยังไงก็มาเจอกันนะครับผมขอบคุณครับปรบมือดังๆผมย้ำอีกทีนะครับสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับ19ธันวาคม Be My Boyfriends นะครับเราจะมีคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่าไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วนะครับเราเปิดจองบัตรวันแรก7พฤศจิกายนนะครับ10โมงเช้าเป็นต้นไปย้ำนะครับ7พฤศจิกายนนะครับ10โมงเช้าเป็นต้นไปช่องทางการจำหน่ายบัตรนะครับ www.thednd.com ครับบัตรมีหลายราคานะครับฟังทางนี้4,900 บาท 3,900 บาท 3,000 บาทแล้วก็ 2,000 บาทนะครับส่วนแฟนๆคนไหนนะครับที่ไม่สามารถสะดวกมาในกรุงเทพมหานครสามารถดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับบวกกับ VOD ในการสามารถย้อนกลับมาดูใหม่ได้อีก1ครั้งในราคา990บาทนะครับ1โค้ดสามารถชมได้เพียง1อุปกรณ์เท่านั้นต้องเลือกดีๆนะครับจะดูทีวีจะดูแท็บเล็ตหรือว่าจะดูมือถือนะครับเลือกได้แค่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับทั้งหมดนี้วันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนหายคิดถึงแล้วถ้าอยากหายคิดถึงจริงๆ19ธันวาคมนี้มาเจอกันปรบมือกับทั้ง10หนุ่มดังๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวทุกคนยืนขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานได้เก็บเก้าอี้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปพร้อมกันพี่ๆสื่อมวลชนเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆเองแล้วก็รวมไปถึงผู้จัดแล้วก็สปอนเซอร์ของเรานะครับเอาล่ะอ่ะหนุ่มๆครับเดี๋ยวเชิญด้านบนเลยครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับสนุกสนานนะครับวันนี้แล้วก็หลายต่อหลายคนก็หายคิดถึงด้วยนะครับได้ภาพดีๆกลับไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวรูปแรกครับเราจะให้หนุ่มๆถ่ายกันเองก่อน10หนุ่มครับเชิญครับ10หนุ่มก่อนเลยนะครับแฟนๆเชิญครับขอเก็บภาพหนุ่มๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญกล้องด้านหลังนะครับพี่ๆสื่อมวลชนครับวิดีโอครับเรียนเชิญครับหนุ่มๆ10คนครับด้านหลังจะเป็นวิดีโอเป็นคลิปแล้วก็เป็นกล้องถ่ายรูปครับรัวๆให้หายคิดถึงนะครับลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญ CEO 2ท่านครับจาก The DND ครับท่านแรกครับ Chief Executive Officer ครับคุณนิธิวัฒน์เจนเจษดาครับแล้วก็ Chief Commercial Officer ครับคุณสมสมรด่วนดีครับเรียนเชิญทั้ง2ท่านครับพร้อมกับช่อดอกไม้นะครับ
ากจบหรือยังยังเนาะไหนๆก็มาแล้วเนาะอยากดูอะไรฮะอะไรนะผมเชื่ออย่างนึงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวันที่19ธันวาคมมันคือความสุขของพวกเราครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นบรรยากาศคอนเสิร์ตช่วงเวลาประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือใดๆก็ตามแต่นั่นก็เพียงพอแล้วกับการที่เราไม่ได้เจอความสุขแบบนี้เลยตั้งแต่เราเจอสถานการณ์โควิด19มาเนาะเพราะฉะนั้นงานนี้ครับอยากให้ทุกคนสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง10หนุ่มบนเวทีหรือว่าจะเป็นผู้จัดงานเองก็ตามนะครับทุกคนตั้งใจมากอยากให้เกิดงานนี้ขึ้นมาผมย้ำอีกทีนะครับในส่วนของบัตรคอนเสิร์ตเราจะเปิดให้ซื้อได้วันแรกก็คือ7พฤศจิกายนนะครับ10โมงเช้าเป็นต้นไปเนาะช่องทางการจำหน่ายบัตรครับก็คือ www.thednd.com ครับราคาบัตรครับ 4,900 3,900 3,000 แล้วก็ 2,000 บาทส่วนใครก็ตามนะครับที่อยากจะไลฟ์ดูไลฟ์แล้วก็บางคนไม่สามารถจะเดินทางมาร่วมในคอนเสิร์ตที่ฮอลล์ของ Union Hall ได้จริงๆนะครับเรามีจำหน่ายในราคา990บาทครับเป็นการดูไลฟ์สตรีมมิ่งไปพร้อมๆกับแฟนคลับในฮอลล์เลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับยังสามารถย้อนกลับมาดูได้1ครั้งตามสิทธิ์ที่ได้หรือเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดแฟนๆที่มาดูคอนเสิร์ตที่นี่แล้วนะครับอยากจะดูย้อนหลังก็สามารถซื้อทิเก็ตนี้ย้อนกลับมาดูได้อีก1ครั้งเช่นเดียวกันนะครับย้ำนะครับคอนเสิร์ต19ธันวาคมเป็นคอนเสิร์ตเพื่อทุกคนที่อยู่ที่นี่จริงๆครับวันนี้เราจะลาไปด้วยบรรยากาศที่เรียกได้ว่าถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญให้กับแฟนๆทุกคนก็แล้วกันเนาะเป็นเพลงที่ทุกคนจะได้ยินบนเวทีแน่นอนในวันที่19ธันวาคมวันนี้เลือกหนุ่มๆมาเป็นน้ำจิ้มก่อน1เพลง1คู่พร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้หนุ่มๆของเราพร้อมแล้วเช่นเดียวกันครับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับเพิร์ทแล้วก็ริดดังๆเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันบนคอนเสิร์ตเนาะอ่ะทุกคนปรบมือดังๆกับคู่นี้ด้วยครับขอบคุณแคร์ขอบคุณแคร์ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเราเจอกัน19ธันวาคมนี้ใครอยากมาดูคอนเสิร์ตจับจองบัตรให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับทางไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากดูไลฟ์สตรีมมิ่งแต่ว่าไม่สามารถมาร่วมคอนเสิร์ตได้990บาทครับคุณก็จะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่อยู่ในคอนเสิร์ตวันที่19ธันวาคมแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเจมิกเจริญแซ่จูลาไปก่อนกลับบ้านดี
สวัสดีครับThank you.